วัสดีครับนี่ก็คือธงโภชนาการต่อ1วันนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกันสีส้มนี้ก็คือ8ส่วนของคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายนะครับก็ควรจะกินพวกแป้งพวกแป้งไม่เกิน8ส่วนหรือ8ทัพพีนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือทัพพีนึงมีของมันมีขนมปังนะครับอันนี้คือต่อวันนะฮะไม่ใช่มื้อเดียวนะครับนี่อันนี้ก็คือพวกเส้นบะหมี่ข้าวโพดอะไรก็รวมหมดนะส่วนผักแน่นอนนะครับผักก็3ทัพพี4ถึง6ทัพพีครับต่อวันผลไม้ก็จะเป็น3ถึง5ส่วนอันนี้ในภาพอาจจะเยอะแต่ว่าจริงๆเลือกแค่3ถึง4ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเท่ากับจานหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับเลือกไปเลยนะครับ 6-12 ช้อนนะครับแล้วก็นมแล้วก็พวกนี้นะครับโอเคทานกันนะครับ